านมานี้ก็คือเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวภาคต่อของอนิเมะชื่อดังเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นภาค Final Season แล้วก็คืออนิเมะ Attack on Titan The Final Season 3.1 เพราะมี 3.2 อีกหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือหากเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางพระสุทธากัมมนาเราจะเอาตัวรอดยังไงถ้าเราคนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวใช่ต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวช่วยก็จะเป็นตัวละครจากในแอนิเมะที่เราสุ่มมาบางตัวก็เก่งบ้างบางตัวก็กากมากๆกันวันนี้แต่เราก็จะมาสุ่มมาว่าเขาคนนี้จะสามารถช่วยเราในการหยุดพระสุทธากัมมนาได้หรือไม่เขาจะเข้ามาแบบช่วยชีวิตเราจากการที่เราจะโดนพระสุทธากัมมนากระทืบได้หรือไม่ขอพี่โอ๊ตก่อนเลยอ่ะขอพี่โอ๊ตก่อนเลยเล่าของโอ๊ตก่อนเลยว่ามาดูกันนะคะว่าใครจะมาเป็นคนช่วยโอ๊ตใครดิโคโลวินนะโอ้ ใช่ครับผมใช่เลย หลังจากที่ผมเนี่ยกำลังจะโดนเหยียบเนี่ยอ่ะและคนที่มาช่วยผมเนี่ยคือนิโคโลบินทั้งสองคนคิดว่าจะรอดหรือไม่รอดครับผมตัวโอ๊ตก่อนดีกว่าถ้าเป็นความเห็นโอ๊ตก่อนสำหรับผมนะครับผมในตอนนี้เนี่ยกำลังจะโดนเหยียบแล้วและคราวนี้มีนิโคโลบินเข้ามาช่วยนิโคโลบินเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่มาจากวันพีซเป็นผู้หญิงที่สูงมากๆคนหนึ่งสิบละหนึ่งโดยที่คนนี้เนี่ยเขามีความสามารถในการเฟกมือออกมาได้ผมเป็นพลังของคนพิศาที่จะสามารถเฟกมือออกไปจับนู่นจับนี่ได้ซึ่งเรามักจะเห็นนิโคโลบินเนี่ยใช้พลังนี้ในการหักคอศัตรูโดยที่แบบว่าสามารถเก็บตัวละครรวดๆได้หลายตัวต้องเรียกได้ว่าในพลังปัจจุบันเนี่ยสเกลพลังเธอได้ใหญ่มากเธอสามารถเอามือของเธอเนี่ยมาผสานกันแล้วขยายให้กลายเป็นมือยักษ์ได้ซึ่งไอ้มือยักษ์นี่แหละจะช่วยชีวิตผมครับผมนอกจากนั้นในวันพีซเนี่ยยังมีหนึ่งพลังที่เขาเรียกว่าฮาคิเกาะครับผมซึ่งนิโคโลบินก็เป็นหนึ่งในคนที่สามารถทำสิ่งนั้นได้ครับฮาคิเกาะเนี่ยจะช่วยเพิ่มพละกำลังเพิ่มความทนทานให้กับร่างกายส่วนนั้นได้อย่างมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นิโคโลบินทำเนี่ยคือการเสกมือขนาดยักษ์ที่เคลือบด้วยฮาคิเกาะเนี่ยในการปกป้องผมหากไอ้พวกลัมบิ้งเนี่ยล้มทะเลในราดไปเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเธอยังสามารถแบบว่าเสกมือไปในจุดที่เธอเนี่ยมองเห็นด้วยสายตาได้ถ้าและด้วยความที่ว่าเอเลนเนี่ยมันหัวโตหัวใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยที่จะเสกมือยักษ์เนี่ยไปหยิบคอเอเลนให้มันแตกตรงนั้นเลยทีเดียวสำหรับพี่ถ้าสมมติว่าถ้าจะหยุดเพื่อช่วยโอ๊ตคนเดียว คือหยุดหนึ่งตัวที่จะมาเหยียบโอ๊ต อันนี้ไหวเพราะว่าเธอจะใช้มือของเธอเนี่ยในการช่วยไม่แต่ไททันลัมบิ้งอ่ะมันมาเป็นขบวนเลยนะเอาก็นี่ไงก็ตอนนี้ไงผ่าออกไปก่อนแล้วรีบหยิบโอ๊ตแล้ววิ่งหนีไปก่อนอันนี้มันอาจจะเป็นไปได้คุณไม่เห็นตอนไททันมันสไลเดอร์ลงภูเขาเหรอครับเยอะมากเอาเป็นว่าถ้าแค่แบบว่าไปช่วยชีวิตหนึ่งคนนี่มองว่าไหวแต่ถ้าจะหยุดกันทั้งกองทัพอ่ะถ้าเธอไม่ได้อยู่ใกล้เอเลนแล้วต้องเผชิญหน้ากับเอเลนอ่ะก็คือแอบยากถ้าตัวโรบินไม่รู้ว่าจุดอ่อนของเอเลนคือตรงไหนนี่คิดว่าแพ้เพราะด้วยขนาดสเกลตัวมันห่างกันมากเกินไปเพราะเอเลนเนี่ยมีขนาดตัวถึง120เมตรโดยประมาณใช่ป่ะมันใหญ่เกินมันใหญ่มากในขณะที่สเกลโรบินต่อให้บอกว่ามือใหญ่จริงมันก็ยังใหญ่ไม่พอ120เมตรอ่ะมันยังไม่ไหวก็เลยคิดว่าไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดแต่ถ้าช่วยคนเดียวรอดอ่ะตาผมแหละคิดว่าไงครับผมมองว่าโรบินอ่ะสวยครับใช่สวยสี่อ่ะอันนี้ช่วยแถแล้วกันเพราะมองว่าไม่น่ารอดคุณทำอย่างนี้เลยอันนี้อ่ะถ้าที่โคโรบินใช่ไหมคนเดียวมาเดียวเนี่ยเพราะว่าได้เพราะมีเปอร์เซ็นต์ได้เขาเนี่ยอาจจะมองเห็นตัวเอเลนจากระยะไกลแล้วก็เสกมือเนี่ยเข้าไปที่หัวเอเลนหักคอจบเลยจบเลยใช่แต่ไม่รู้ว่าหักคอแล้วมันจะตายไหมนะแต่ว่าก็ไม่น่าได้เพราะว่าในตัวเอเลนก็มีไททันแบบมันสามารถเสกไททันออกมาได้อีกก็คุ้มกันได้อีกใช่ก็เอาเป็นว่ามีแผนหนึ่งที่โรบินจะทำได้เอ้ยคือเตกมือกระชากหัวไททันให้มันถอยหลังแต่มันไม่มีที่ยืดอ่ะก็เป็นว่าตายแล้วกันเฮ้ยงั้นจะปล่อยให้ตายเหรอตอนนี้เนี่ยดิฉันนะคะก็มองเห็นมาแล้วว่าฝูงไททันกำลังมาดิฉันก็แอบวิ่งหนีอย่างรวดเร็วรู้สึกว่ามันเข้ามาประชิดตัวแล้วจะถึงแล้วจะมาเหยียบแล้วอีนี่ก็ตรงตกใจสะดุดล้มเพื่อเหมือนโอ๊ตแต่ว่าจะสะดุดล้มแบบนั่งลงอย่าเหยียบฉันนะและคนที่จะมาช่วยดิฉันก็คือใครกันนะที่จะมาช่วยดิฉันซาสึเกะอากามิอากามิจากเรื่องอากามิคิวอ๋อเป็นน้องผู้หญิงผมสีดำที่เป็นนะคะโอเคลองสาธยายพลังนางให้ฟังหน่อยครับเอาง่ายๆเลยชีเป็นสาวซึนฟิลมิคาสะใช้พลังดาบเอลินจะอาจจะใจอ่อนก็ได้และนี่แอบมองว่าถ้าสมมติว่าชีเนี่ยมาช่วยเดลัมบิ้งเนี่ยแอบลุ้นอยู่ว่าถ้าสมมติว่ามันจะมาหยับอีนี่นะตายไม่ทันช่วยไม่ทันแต่ถ้าสมมุติว่าต้องมาไฟกับเอเลนแล้วถ้าเธอรู้จุดอ่อนมันต้องตัดคอหรือเข้าไปตัดคอในปากของเอเลนอ่ะนี่ก็คิดว่ารอดแต่ชีอ่ะเป็นคนที่หลบหลีกได้เร็วชีอาจจะรอดคือเดียวแล้วปล่อยให้อีฉันตาย และอีกอย่างนึงชีไม่มีเหตุผลที่ต้องช่วยดิฉันชีจะต้องมาช่วยพระเอกก่อนค่ะเพ
พราะชีรักพระเอกจบไม่ได้รักดิฉันเอาไปซิมนี่เองสำหรับผมมองว่าน้องอากาเมสเนี่ยผมมีแผนให้คือเราเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะตายน้องอากาเมสเนี่ยดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วค่อนข้างที่จะเหมือนมิคาซาคุณอาจจะจำได้ตอนที่อามินเนี่ยปลอมตัวเป็นเอเลนอามินปลอมเป็นฮิสโตเรียค่ะปลอมเป็นฮิสโตเรียก็คือปลอมตัวเป็นมิคาซาเป็นมิคาซาเอเลนก็จะไม่กล้าทำอะไรใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติบินขึ้นไปเข้าไปในปากของเอเลนเพราะชีก็ใช้ดาบเก่งมากเออแล้วก็ทำทรงแบบว่าไปอ่อยเอเลนซะเดี๋ยวแต่ขนาดตัวใหญ่มากนะเพราะว่าชีเป็นโลลิไม่รู้อ่อยไปก่อนก็คือปลอมตัวเป็นมิคาซาแล้วก็จะได้มีมิคาซาสองคนเอเลนก็จะได้แบบค่อยเขแล้วตอนนั้นอ่ะให้รีวายเนี่ยเข้าไปฟันคอเอเลนจากในปากเลยเออเนี่ยรอดเป็นไงล่ะแผนการดีพี่ว่าคิดว่าไงโอ้พี่ว่าไม่รอดครับผมเออเท่าที่ดูรูปดูอะไรแล้วเนี่ยเออก็ดูว่าจะเป็นสเกลพลังที่ทักษะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในความสามารถของแบบมนุษย์อยู่ถือว่าติดเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติไว้เออมันก็ใช่มันก็แบบช่วยให้สามารถเอาแบบว่าสู้ไททันได้แต่อย่างที่เราเห็นกันว่าไม่แต่คนที่แบบว่าฝึกการต่อสู้ไททันมาทั้งชีวิตอะอย่างมิคาซาเอออย่างรีวายเอออะไรพวกนี้ก็ยังชนะแบบว่าพวกไททัน60เมตรไม่ค่อยได้คือถ้ามาตัวเดียวมันยังพอไหวนะแต่นี้มันเยอะเกินอะตอนนี้นะคะทางโอนและญี่ปุ่นผู้ช่วยของทั้งคู่นั้นก็ยังไม่มีใครล้มเอเลนได้เลยงั้นเราจะเล่นกันจะเจอเอเลนดีกว่ามาตาผมแล้วผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวที่รอดหวังไว้ที่ไซตามะไม่ก็มาดาระโอ้ยถ้าได้ไซตามะก็จบแล้วค่ะมีไหน 2% นะครับผมมอบเลยมอบเลยดีกว่าพี่ว่าฟินตายมีแผนไหมมีแผนไหมอ๋อมีแผนไปข้อนั้นแหละตายดีน่าจะไม่ไหวนะเออคือเอาจริงๆเนี่ยสำหรับตัวละครจากเรื่องพูเท่าอัลคิมิสเนี่ยแล้วก็ตัวน้องชายอย่างอัลฟอเซ่เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดนะเออแล้วคือมีความฉลาดแล้วมีความใจเย็นกว่าพี่ชายด้วยเออถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการวางแผนเรื่องของอะไรพวกนี้ตัวอัลฟอเซ่เนี่ยน่าจะมีความด้านการวางแผนมากกว่าด้วยความสามารถของเขาเนี่ยคือความสามารถในการเล่นแร่แปรธาตุเรามักจะเห็นเขาเนี่ยในการทำการแบบว่าแปรธาตุธาตุดินให้กลายเป็นกำแพงบ้างล่ะโดมบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะใช่ไหมแต่ว่าก็ลัมบิ้งเหรอที่ว่าไม่ไหวเออไม่ไหวคือแบบว่าต่อให้คุณแบบสร้างโดมมาแบบสร้างโดมมาแบบเนี่ยเออแต่ว่ามันก็โดนเหยียบเละได้อยู่ดีเพราะว่าลัมบิ้งมันแรงเยอะมากๆเออเพราะฉะนั้นเสียใจด้วยท่านน้องฟิล์มน้องฟิล์มไม่รอดแล้วล่ะพี่ญี่ปุ่นคิดว่าไงสำหรับพี่นะคะก็ไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้แต่จะดูจากรูปร่างภายนอกและการสันนิษฐานสันนิษฐานก็คือเขาเป็นกรอทั้งตัวอ่ะเดี๋ยวถามพลังก่อนพลังเขาทำอะไรได้นะตัวนี้เล่นแปรธาตุเขาสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้ครับผมก็คือสามารถแบบควบคุมธาตุต่างๆให้เปลี่ยนรูปร่างได้ท่อเหล็กให้กลายเป็นหอกใช่เออแล้วก็เปลี่ยนจากดินที่อยู่บนพื้นเนี่ยให้กลายเป็นกำแพงหินอะไรอย่างงี้มันวิชาดินอันนี้มองว่าส่วนตัวนะอย่างที่บอกก็คือเป็นอีกตัวนึงที่สามารถถ้าเอาแค่ตัวเองรอดก็อาจจะไหวเพราะไททันอาจจะเคลื่อนไหวช้าและด้วยร่างกายที่แข็งแรงอย่างนั้นอาจจะไปได้อาจจะอย่างที่บอกก็คือสร้างกำแพงดินหรือเปลี่ยนดินให้เป็นแบบเหมือนจุดป้องกันหรือแบบทำให้มันล้มหรืออะไรเงี้ยอันนี้น่าจะพอไหวแต่แค่ตัวเดียวจริงมีอีกวิธีนึงก็คือแบบว่าทำให้ดินเนี่ยยุบลงแล้วก็เอาเป็นพื้นปังไว้ใช่อันนี้คิดว่าถ้าจะปกป้องหมายถึงว่าจะปกป้องแค่ฟิล์มคนเดียวกับตัวเองช่วยเหลือแค่ตอนมันผ่านไปอย่างมากก็คือต้องซ่อนตัวอยู่นะจนกว่ามันจะเดินผ่านไปให้หมดต่อให้นายแค่ไหนก็ต้องยอมหรือแบบอาจจะช่วยแบบให้มันแบบเหมือนประมาณว่าลดระยะเวลาให้มันแบบว่าเหมือนที่เราเห็นว่าตัวไททันอ่ะมันถลายดินอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็ยังแบบมีจุดบกพร่องหลายจุดที่แบบเดินตรงๆยากอะไรแบบนี้อยู่ถ้าสร้างกำแพงดินดีๆอย่างเงี้ยกว่ามันจะสามารถช่วยย่นระยะเวลาให้มันดูช้าลงอีกอะไรเงี้ยแล้วอาจจะหนีทันอะไรอย่างงี้แต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดได้อยู่ดีก็สันนิษฐานว่าตุยค่ะไม่รอดสำหรับผมแลนสำหรับผมอ่ะผมมองว่าเป็นตัวที่รู้สึกว่ามีประโยชน์นะตัวของไออัลฟองเซ่เอลิงเนี่ยก็คือสามารถแบบแปรธาตุดินให้แบบทะลุลงได้ใช่ไหมเออตัวส่วนนี้แหละทำให้ไททันมันเสียหลักก่อนเออแล้วทีเนี้ยพอมันเสียหลักแบบเรียงกันเป็นแถบเลยใช่ไหมไอเรามีระเบิดอยู่ในมือไงเราไม่จำเป็นต้องแบบไปทำลายมันแบบทุกตัวก็ได้เราทำลายแค่ตัวที่มันอยู่ตรงเอลิงแค่นั้นก็พอแล้วเป็นทางที่แบบให้คนเข้าไปอยู่เพราะว่าไททันมันจะเดินไปข้างหน้าไงแล้วทีเนี้ยก็เหลือแค่เอลิงก็ไปจัดการเอลิงเหมือนในเนื้อเรื่องเลยก็สำหรับวันนี้นะคะรายการโอตาคุ55ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ก็อยากจะฝากให้ทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง View Film Studio ทั้งทาง YouTube หลักและก็มี TikTok ด้วยแต่ก็อยากให้ดู YouTube เพราะว่าเราจะไลฟ์ที่ YouTube เป็นหลักเนาะเราจะมากันทุกวันจันทร์เวลาส่วนใหญ่ถ้าเป็นหลักๆก็จะมาทุ่มหนึ่งแต่อาจจะเลทหรืออาจจะมาก่อนเวลาก็ได้หรือก่อนเวลาก็ได้แต่ก็จะอยู่ในช่วงนี้แต่ที่แน่วันจันทร์ตั้งแต่หลัง 6:30 นเป็นต้นไปสำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็คอยติดตามชมนะคะก็ถ้าได้ 10,000 สับตะไคร้น้องฟิล์มจะคอร์สอารัมใช่ไหมที่ตกลงกันไว้ก็พี่ญี่ปุ่นจะคอร์ส
ไอ้มิสลิภาคบ่อน้ำพุเออว้ายถ้าฟิล์มคอร์สอาดามมาคือลอยตัวครับไม่รู้เรื่องลอยตัวพี่รถเดี๋ยวพี่อะไรพี่ลอยตัวอยู่พี่รถคอร์สเซตมะตอนไปตบยุงเซตมะตอนปีศาจยุงเรื่องคนหวยแล้วเหรอคุยคนหวยไม่หวยพอเหรอพอเศร้ากันก็ประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะโอเคครับบ๊ายบายครับ